พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปที่วัดราชนัดดารามวรวิหารเพื่อตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองที่บริเวณคลองหลอดหรือคลองคูเมืองเดิมที่ดำเนินการโดยกระทรวงกลาโหมจากนั้นได้เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์ตั้งแต่บริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมและต้นคลองคูเมืองเดิมโดยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่มาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคูคลองพร้อมทั้งขอบคุณที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสะอาดก่อนที่จะนั่งเรือท้องแบนเพื่อสำรวจคลองคูเมืองเดิมไปจนถึงท่าเรือสำนักการระบายน้ำและเดินทางต่อด้วยรถรางเพื่อสำรวจเส้นทางและชมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองคูเมืองเดิมมาถึงชุมชนปากคลองตลาดและแวะดูความคืบหน้าการก่อสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมืองที่บริเวณสถานีสนามชัยและเยี่ยมชมสถานีสูบน้ำปากคลองตลาดพร้อมกับพบปะชาวชุมชนปากคลองตลาดซึ่งมามอบดอกกุหลาบเพื่อให้กำลังใจแก่ท่านนายกรัฐมนตรีโดยท่านนายกได้ย้ำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองให้สวยงามไปฟังเสียงท่านนายกค่ะว่าทั้งพันคนของเราต้องไปทิ้งขยะนะแล้วก็บอกกันน้ำเสียและก็ต้นทางในแต่ละบ้านทำได้ครับง่ายๆนะไม่จำเป็นต้องไปทิ้งเพื่ออะไรมากมายเพียงแต่ว่าต้องบำบัดน้ำเสียของตัวเองก่อนระบบกรองน้ำแบบง่ายๆก็มีนะหรือถังแบกถังอะไรต่างแล้วแต่ถังแบกใช่ไหมตัวใหญ่เราไม่ค่อยมีนะลงคลองหมดต้องแก้ตรงนี้ได้ทุกอย่างต้องแก้โดยคนไทยทั้งสิ้นทุกอย่างต้องแก้โดยจิตใจของคนทำยังไงก็ตามรักษาไงก็ตามถ้าทำแล้วแบบนี้แล้วไม่รักษามันก็เป็นแบบเดิมทางด้านพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการระดมเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาจำนวน 2,730 คนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองแสนแสบจากคลองประดุงกรุงเกษมไปจนสุดเขตกรุงเทพมหานครที่เขตหนองจอกรวมระยะทางทั้งสิ้น45กิโลเมตร16โซนไปล้างทำความสะอาดทางเดินทางจักรยานจัดเก็บขยะและเศษวัสดุต่างๆก็ล้างทำความสะอาดผนังเขื่อนริมคลองแล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้ด้วยครับเช่นเดียวกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุรพลชามาศรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรมได้นำทีมเจ้าหน้าที่จิตอาสาในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าภายในอาคารและสิ่งก่อสร้างในศาสนสถานค่ะ